วันนี้ผมมี rudiment 6พยางค์มาฝากนะครับสำหรับมือกองชุดโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเรามารู้จักกับ rudiment แรกเลยนะครับเราจะเรียกมันว่า6พยางค์แบบ single stroke นะครับ single stroke ก็คือพูดง่ายๆเราจะตีขวาสลับซ้ายไปเรื่อยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราฝึกเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพอฝึกปุ๊บเนี่ยเวลาเราเปิดเมทรอนอมหรืออะไรบางอย่างที่มีบีทกำกับใช่ไหมเรามักจะติดการแอคเซนต์นะครับการแอคเซนต์ก็คือการเน้นแบบนี้นะครับมันเหมือนมีอะไรให้ยึดเกาะมันช่วยให้แบบหาดาวบีทเจออะบีทจังหวะตกเจออะเพราะฉะนั้นผมแนะนำแบบนี้ครับการฝึกลงไปแบบแอคเซนต์นั้นไม่ได้ผิดอะไรนะครับถือว่าควรจะต้องฝึกด้วยแต่พอเอาไปใช้บนกลองชุดจริงๆเวลาเราจะส่งลูกส่งแบบโต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 ตึง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 มันกลายเป็นเสียงแบบโต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 ตึงตึงตึงมีแต่เสียงหัวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกมันทั้งสองแบบเลยครับลองดูนะฮะที่ความเร็ว60 bpm ครับ one two three fourสำหรับการนับนะครับผมบอกได้เลยว่าผมแนะนำแบบนี้ครับให้นับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ไปเลยนะครับบางทีฝรั่งเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยนับ6พยางค์ 1 and a and a 2 and a and a 3 and a and a มันจะตีไม่ได้เอานะครับเพราะฉะนั้นเราคนไทยเรานับไปเลย1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6นี่คือด่านแรกครับคุณต้องตี single stroke ให้ได้ก่อนครับสำหรับรูปแบบมือที่2นะครับก็เป็นรูปแบบมือที่เรียบง่ายนะฮะมีแค่ขวาแล้วก็ซ้ายนั่นเองนะครับเพียงแต่ผมแนะนำว่าให้เล่นขวาตัวใหญ่แอคเซนต์นะครับซ้ายเบาๆนะครับผมเอาละฮะเรามาลองดูที่ความเร็ว60 bpm ครับ1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4สำหรับรูปแบบมือนี้นะครับผมก็แนะนำว่าในการเปิดเมทรอนอม60เนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะห่างกันไปนิดนึงนะครับคุณลองเปิดซับดิวิชันเข้าช่วยนะครับเสียงมันจะเป็นแบบนี้ครับ1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1มันจะทำให้คุณง่ายในการจับจังหวะนั่นเองเพราะว่ามือขวามันจะไปตามเมทรอนอมตลอดเลยนะครับมาถึงรูปแบบที่3นะครับที่มือกลองชุดแบบเราควรจะต้องตีได้นะครับนั่นก็คือรูปแบบมือพาราดิดเดิลดิดเดิลนะครับผมพาราแปลว่าซิงเกิลนี่คือพารา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 จะขึ้นซ้ายก็ได้พารา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 นะครับแล้วดิดเดิลคืออะไรดิดเดิลก็คือการดับเบิลนั่นเองดิดเดิล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 นะครับเพราะฉะนั้นพาราดิดเดิลดิดเดิลเอาละฮะพาราดิดเดิลดิดเดิลขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายแต่เราจะต้องเน้นที่ตัวแรกตัวเดียวนะครับนอกนั้นให้เราพยายามทำให้มันเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยครับเรามาลองดูที่ความเร็ว60 bpm กันครับ1 2 3 4มีข้อควรระวังอยู่เล็กน้อยนะครับสำหรับรูดิเมนต์นี้นะครับรูดิเมนต์เนี่ยนะครับมันจะฟังสะอาดสะอ้านหรือการเล่นบนกลองชุดเนี่ยสำเนียงเราจะดีเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจตัวที่หนักมันต้องหนักจริงตัวที่เบาคือต้องเบาจริงเพราะฉะนั้นในรูดิเมนต์นี้มีแค่การเน้นตัวดำนะเราจะเรียกมันเป็นสีดำก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีตัวสีขาวเพราะฉะนั้นมันจะต้องมี2โทนสีเท่านั้นครับนะฮะสำหรับบางคนที่ตีแล้วมันมี3โทนแบบนี้มีสีเทาด้วยมันเป็นอย่างนี้เพราะคุณปล่อยตัวแรกเนี่ยให้มันเด้งขึ้นมาไงเพราะฉะนั้นสำคัญตัวแรกเราต้องกดไม้ลงไปให้เป็นดาวสโตรกสังเกตไหมครับว่าผม
ลงไปแล้วไม้ลงไปพร้อมตีตัวเล็กเลยอันนี้แหละครับเป็นข้อควรระวังนะฮะอย่าปล่อยมันเด้งนี้นี่คือจุดที่นักเรียนผมผิดกันบ่อยที่สุดนะครับก็เลยเอามาเตือนกันไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างสำหรับคนที่ฝึกพาราดิดเดิลดิดเดิลอย่าลืมที่จะเพิ่มแอคเซนต์ไปสักตัวหนึ่งนะครับก็คือเพิ่มการเน้นตัวที่สองเข้าไปด้วยเป็นอย่างนี้ครับและนี่ก็คือพาราดิดเดิลดิดเดิลครับเรามาถึงรูดิเมนต์ที่4กันเลยครับรูดิเมนต์ที่4นั่นก็คือพาราดิดเดิลนะฮะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือพาราดิดเดิลพาราดิดเดิลเรามาลองดูกันที่60 BPM กันครับ1 2 3 4สำหรับรูดิเมนต์นี้นะครับผมบอกได้เลยว่าตอนที่ผมฝึกแรกๆอ่ะมันนี่มันงงอ่ะมันแบบทำยังไงดีนะครับผมก็เลยหลอกสมองตัวเองครับผมจะไม่นับขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายแต่ผมจะนับเป็นเลขเอา1 2 3 4ขวาขวา1 2 3 4ซ้ายซ้าย1 2 3 4ขวาขวา1 2 3 4ซ้ายซ้ายหรือคุณจะคิดว่าคุณจะตีซิงเกิลสโตรก4ทีนั่นเองนะครับแล้วค่อยมาดับเบิ้ล1 2 3 4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 ดับเบิ้ลไอเนี่ยแหละครับมันทำให้ผมรอดตายจากการโดนรุ่นพี่เช็คได้นะฮะสมัยก่อนอยู่วงโยงไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเอาวิธีผมไปลองใช้ก็ได้ถ้ามันเวิร์กสำหรับคุณผมก็ดีใจด้วยนะสำหรับรูปแบบมือที่5ครับไอ้นี่ก็คือ six stroke row นั่นเองนะครับรูปแบบมือมันคือยังไงครับมันคือขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายแล้วก็วนไปเรื่อยๆครับจะสังเกตว่าผมจะเน้นตัวแรกกับตัวหลังนะครับสำเนียงมันต้องเป็นแบบนี้นะครับเอาละฮะเรามาลองดูกันที่60 BPM ครับ1 2 3 go รูดิเมนต์นี่ถือว่าสำคัญมากๆนะครับในตอนนี้วงการกลองชุดใช้กันแบบว้าทุกคนน่ะแทบจะทุกคนเลยนะครับระดับโลกนี่คือใช้ทุกคนแน่นอนนะครับและมาถึงรูดิเมนต์สุดท้ายครับมันเป็นพาราดิดเดิลดิดเดิลนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าคราวนี้ผมจะเอาการดับเบิลมาขึ้นก่อนนะครับแพทเทิร์นมันจะกลายเป็นขวาขวาดับเบิลเบาๆก่อนแล้วก็ซ้ายขวาแล้วตามด้วยซ้ายซ้ายนะฮะลองดูนะฮะ1 2 3 go woohoo แม่พอมันช้าแล้วมันหนุบหนับแล้วมันต้องควบคุมพอสมควรเลยนะครับสำหรับรูดิเมนต์นี้นะครับผมเรียกได้ว่ามันเสริมความเผ็ดร้อนได้ดีเลยทีเดียวนะฮะเพราะถ้าเราแบบเอาไปเล่นจริงๆเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่าการเน้นมันน่ะมันจะไม่ได้อยู่ในดาวบีทมันจะอยู่ที่อัพบีทเพราะฉะนั้นเนี่ยการเน้นเสียงมันจะค่อนข้างแบบ1 2 3 4โอ้โหนะครับมันทำให้มีความรู้สึกว่าอับนั่นเองนะครับเอาละครับถ้าคุณฝึกทั้ง6อย่างนะครับหรือคุณอาจจะฝึกได้2อย่างก็ได้3อย่าง4อย่างนะครับผมแนะนำว่าให้คุณน่ะพยายามเอามา improvise บนแพทก่อนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราลองคิดเลยอะไรออกเราก็ไปตามนั้นน่ะเดี๋ยวลองดูนะเราก็เอามาแบบลองผสมปนเปดูขวาซ้ายซ้ายขวาจะผิดจะถูกยังไงไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันคือการอิมโพรไวส์ในแบบของเราไงแต่ไส้ในเนี่ยพยายามคีปให้มันแบบเป็น6พยางค์อยู่นะครับผมเชื่ออยู่หนึ่งอย่างนะครับว่าพื้นฐานที่ดีหรือรากฐานที่ดีเนี่ยก็จะทำให้สามารถที่จะสร้างตึกขึ้นไปได้สูงนะครับและนี่ก็เป็นพื้นฐานในการเล่น
รูดิเมนต์ของ6พยางค์นั่นเองถ้าคุณอยากจะรันลิกสวยๆได้บนกองชุดหรือส่งลูกทรง6พยางค์ให้แน่นนะครับมันเริ่มจากการฝึกแบบนี้นี่แหละครับสำหรับใครที่อยากเรียนกองแบบถูกต้องนะครับก็สามารถที่จะกด follow พวกเราได้นะแล้วก็เราก็จะทำคอนเทนต์ดีๆแบบเนี้ยเสิร์ฟให้ถึงท่านแบบนี้เลยนะครับหรือใครอยากจะมาเจอกันแบบตัวต่อตัวนะฮะบอกได้เลยว่าเทมโปมีทีมอาจารย์ที่แบบโหดสุดๆนะครับผมแต่ละคนนี้ของจริงของจริงแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเรายังมีคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาเรียนคืออยากจะเรียนแบบจริงจังอยากจะรู้จริงเป็นขั้นเป็นตอนอยากให้ได้ผลลัพธ์จริงๆนะครับก็อย่าลืมทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนละตั้งใจฝึกนะครับฝึกให้สนุกครับทำอะไรทำด้วยความสนุกรับรองเลยครับผลลัพธ์มันจะมหาศาลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ